การผจญภัยของทอมซอเยอร์อีกหนึ่งผลงานแปลของเนื่องน้อยศรัทธาพอดคาสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้นะคะขอเสนอการผจญภัยของทอมซอเยอร์ค่ะเรื่องราวของทอมเด็กซนคนหนึ่งที่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์นี้คือเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะขณะนั้นเองมีเงาหนึ่งทอดลงบนหน้าหนังสือทอมซอเยอร์ก้าวเข้ามาที่หน้าประตูเบกกี้พลีพลามปิดหนังสือโดยเร็วโชคร้ายทำหนังสือขาดไปหน้าหนึ่งเจ้าหล่อนเสือกหนังสือเข้าลิ้นชักโต๊ะปิดกุญแจแล้วร้องไห้โฮออกมาด้วยความละอายและกลัวถูกลงโทษทอมซอเยอร์เธอช่างน่าเกลียดน่าชังอะไรเช่นนี้เที่ยวแอบดูว่าคนอื่นเขาดูอะไรอยู่ก็ฉันจะรู้ได้ยังไงเล่าว่าเธอกำลังดูอะไรอยู่เธอน่าจะละอายใจนะฉันรู้หรอกว่าเธอจะต้องฟ้องครูฉันจะทำยังไงดีฉันคงถูกดำโทษฉันยังไม่เคยถูกดำโทษในโรงเรียนมาก่อนเลยเจ้าหล่อนทลาวิ่งออกไปจากห้องเรียนสะอึกสะอื้นน้ำตาตกโชกแก้ม 2-3 นาทีต่อมาคุณครูมาถึงบทเรียนภาคบ่ายเริ่มต้นขึ้นไม่ช้าเรื่องหนังสือการสะกดคำก็ถูกพบเข้าเบกกี้นึกอยากจะบอกเรื่องอัลเฟรดเทมเปิลแต่บังคับปากตนเองให้หุบนิ่งเสียโดยคิดในใจว่าประเดี๋ยวเขาก็ต้องฟ้องเรื่องเราเราจะไม่มีวันจะแถลงอะไรแม้แต่คำเดียวต่อให้ช่วยชีวิตเขาไว้มีให้ถูกประหารด้วยเอ้าทอมยอมรับโทษแต่โดยดีแล้วกลับไปนั่งที่ไม่ได้เสียอกเสียใจแม้แต่น้อยเข้าใจว่าอาจจะทำหมึกหกเปื้อนเอาโดยไม่รู้ตัวจริงๆติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์กับตอนการผจญภัยของทอมซอเยอร์ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะและก็อีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับ Podcast Review นะคะ